สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกับช่องยายแววตามเคยค่ะเช้ามื้อนี้ยายแววกะสิพาพี่น้องมาเบิ่งพ่อใหญ่เล่าบดยอดอ้อยในหัวสาเหตุที่ได้บดก็คือหัวมันกินตั้งแต่ยอดอ้อยหลายมันกะกินหญ้าเขี้ยวหญ้าก็พอดีมีเครื่องบดก็เลยอยากบดให้มันกินง่ายๆมันก็สิบ่ได้เสียคันมันกินเป็นยอดบางยอดมันก็แห้งมันก็บ่กินพ่อใหญ่เราก็เลยบดให้น้ำมื้อนี้บดยอดอ้อยให้หัวค่ะพี่น้องแม่นให้มันกินมันก็กินคือเก่าแหละแต่ว่าเราว่าให้มันกินสบายสบายในจักน้อยกินง่ายง่ายในจักน้อยมันก็สิได้เวลามันหย่ำมันก็สิสบายแขวมันเนี่ยคือให้มันกินง่ายแล้วค่ะน้องบดให้มันกินง่ายก็เก่าคันบ่บดมันก็กินยากยอดอ้อยฝนตกค่ำมันก็อยากแข็ง